เรื่องขี้มนุษย์ทำปุ๋ยอาหารเจอาหารแต่เจเป็นคนทำมันก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋ออาหารสะอาดเป็นอย่างนี้หรอเห็นไหมครับเอาละทีนี้ถ้าหากภายในของเราสะอาดในกระบวนการขับถ่ายเห็นไหมมันจะคล่องเนื้อคล่องตัวกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสนะกลับเข้ามาสู่ด้านอารมณ์กายสะอาดใจสงบเห็นหรือยังเห็นหรือยังต้องจับให้อยู่นะท่านเอ้ยทำไงจะทำให้ร่างกายของเราสะอาดภายนอกและภายในภายนอกก็เสื้อผ้าอาภรณ์ธรรมดานี่แหละครับก็ซักนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะอาบน้ำ3-4-5ครั้งแล้วแต่โอกาสชำระล้างร่างกายให้เหมือนกับผู้คนทั่วๆไปใช่นะส่วนภายในก็คือเรื่องของการกินเพราะฉะนั้นในวันนี้ปิดเลยอย่าไปสนใจใยดีคำว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินจบเห็นไหมกลับมาใช้อาหารธรรมชาติอากาศเป็นยารักษาตัวเราเห็นไหมน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเรานี่ภาษาลุงหงอกนะพูดกันมานานเกินกว่า20ปีแล้วนะครับถ้ายังติดอย่างนี้ยังติดเรื่องของโปรตีนที่เขาว่าอยู่ก็ไม่ว่าอะไรกันหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นรักษาตัวเราเป็นยารักษาตัวเราให้จำเป็นภาษาหลักเอาไว้นะครับแต่สำหรับลุงจะมองทุกอย่างเป็นสสารหมดครับสำหรับลุงนะเป็นสสารหมดในสสารทุกชนิดก็จะมีพลังงานไม่ว่าเราจะขบเคี้ยวอะไรเข้าไปในปากแล้วนะครับเข้าไปสู่ทางด้านกระเพาะหรอตัวกระเพาะนั่นแหละลุงหงอกจะบอกว่าเป็นโรงงานนิวเคลียร์คำว่าโรงงานนิวเคลียร์ก็คือโรงงานที่ผลิตความร้อนนั่นแหละเข้าไปเผาผลาญเผาไหม้ให้อาหารสสารที่กินเข้าไปแล้วนั้นย่อยสลายกลายเป็นพลังงานนั่นแหละเห็นไหมครับพลังงานที่ว่านี้ไปไหนต่อมันก็ซึมซับไปกับเลือดนั่นเองนะครับผมน่ะผ่านผนังของลำไส้เล็กที่เขาว่าซึมซับไปกับเลือดเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดเล็กๆเนาะมันเป็นกลไกธรรมชาติมันจะออสโมซิสของมันเองอย่าไปวิตกอกกระเพื่อมความจริงไม่ต้องไปรู้มากไปกว่านี้หรอกมันเป็นกลไกของธรรมชาติตรงนั้นมันเป็นกลไกอัตโนมัติฮะนะโอเคนะทีนี้พอเวลาอาหารเข้าไปมันย่อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกากมันและทีนี้กากเดนมันก็จะขับถ่ายออกไปเหมือนกับพลังงานนิวเคลียร์เหมือนกับที่ชาวโลกเขาผลิตมาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์น่ะนะจะทำด้วยสสารที่ทำด้วยคืออะไรจะเป็นแร่ยูเรเนียมเอ่ยพลูโตเนียมเอ่ยเห็นไหมพลูโตเมียมใช่ในเรื่องของการเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์คือมันจะผลิตเรื่องของความร้อนออกมาให้ความร้อนก็เอาความร้อนเอาพลังงานความร้อนเข้ามาทำให้น้ำมันเดือดแล้วกลายเป็นไอแล้วจะมีความดันอะไรดันมอเตอร์ไฟฟ้าดันเจเนเรเตอร์ไฟฟ้าก็แม่เหล็กไฟฟ้าก็คือมาเป็นไฟฟ้าใช้กันนั่นแหละก็คือพลังงานในรูปแบบนั้นแต่กากมันล่ะครับทีนี้กากมันก็เหมือนกับระบบขับถ่ายในร่างกายของเรานี่แหละครับมันก็คืออุจจาระมันก็ออกไปส่วนกากของปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไอ้ตัวนี้แหละเอาไปทิ้งที่ไหนล่ะทีนี้ตรงนี้แหละครับตรงนี้อันตรายต่อเอาไปทำปุ๋ยก็ไม่ได้
แต่อุจจาระของท่านของผมนี่แหละนะมันเอาไปทำปุ๋ยให้พืชบริโภคต่อได้ให้เกียรติพืชนั่นเองพืชบริโภคเป็นอาหารของพืชได้จริงนะมันก็หมุนเวียนลักษณะอย่างนี้เรียกว่าพืชพึ่งสัตว์สัตว์พึ่งพืชเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาและธรรมชาติเหลือเกินนะมองในกรอบของธรรมชาติให้ได้พี่ชีวิตจะสบายขึ้นเยอะสะดวกสบายเยอะโอเคนะมันก็จะหมุนเวียนไปในสิ่งพวกนี้กินเข้าไปวันหนึ่งร่างกายมันก็จะใช้แรงงานต้องใช้พลังนะขับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนี่แหละครับเห็นไหมถ้าหากว่าไออาหารที่บริโภคเข้าไปไม่เพียงพอนะพลังงานในตัวเรามันก็หมดเช่นวันหนึ่งทำงานแต่เช้าถึงเย็นอ้าวอ่อนแอเหนื่อยหน่ายแอแล่แท้รู้จักไหมเมื่อยร้านั่นเองล่ะครับอ่อนแออ่อนแอแล่แท้บางคนก็กินน้ำไปสองอึกหลับไปสักหน่อยนึงอ่ะมีพลังกายอีกละน้ำก็เป็นยาก็เป็นพลังงานบอกแล้วนะครับน้ำก็พลังงานโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจพลังงานพลังงานตรงนี้แหละที่มันทำให้เรียกว่ามันหมุนเวียนโซคูเลตในร่างกายเรามันอยู่ในเลือดมันอยู่ในเลือดเข้าไปสู่เลือดโอเคนะพอจะเข้าใจตรงกันแล้วนั่นก็คือในกรอบของอาหารมันผ่านการบริโภคการเคี้ยวก็ว่ากันไปแต่อาหารที่มันเข้าไปทางจมูกนี่แหละครับเมื่อกี้เข้าปากตอนนี้เข้าจมูกก็คืออากาศมันไปทางไหนล่ะทีนี้เข้าสู่ปอดล่ะทีนี้นะครับใช่ไหมไอ้ตัวนี้ล่ะครับเป็นตัวที่เป็นจักรสำคัญนะให้รู้ไว้ที่จะให้พลังงานมันมีมากขึ้นเอาพลังงานความร้อนมันก็เข้าไปสู่พลังงานความร้อนมันก็ไปตามเลือดอย่างที่ว่านี่ล่ะครับใช่ไหมครับสูดอากาศเข้าไปทางจมูกนี่แหละครับปืดปืดปืดเข้าไปแล้วหยุดมันไว้นานๆนะให้มันเผาไหม้สันดาปปอดมันก็จะทำงานของมันเองเป็นอัตโนมัติอีกแหละโอเคนะพอเวลามันเผาผลาญเรียบร้อยมันก็จะได้ความร้อนหรือพลังงานความร้อนแล้วก็มันก็หมุนเวียนสู่เลือดต่ออีกทีนึงแล้วมันจะไปต่อยังไงต่อมันก็ส่งไปยังทุกเซลล์ของอวัยวะของร่างกายทั้งภายนอกและภายในหนึ่งในนั้นก็ไปที่นั่นแหละที่นั่นคืออะไรกระเพาะอาหารนั่นแหละมันก็ไปที่กระเพาะพลังงานความร้อนมันไปเป็นเลือดใช่ไหมฮะกระเพาะก็ไปอาหารบริโภคเข้าไปก็เข้าสู่กระเพาะขยำขยี้ให้แหลกลานตามกระบวนการของการบีบอัดของกระเพาะนั่นแหละอวัยวะเหล่านี้มันทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมดนะครับใจสั่งไม่ได้สมองหรือจิตก็สั่งไม่ได้ไม่มีทางสั่งได้เห็นไหมอวัยวะภายในมันทำงานโดยอัตโนมัติกระเพาะนะนึกออกไหมลำไส้เล็กพวกเนี้ยลำไส้ใหญ่นะมันมีแค่ทวารหนักไอ้ตรงนั้นน่ะนะลำไส้ทวารหนักนี่มันทำงานไม่ใช่อัตโนมัติมันแบบกลไกอ่ะใช่ไหมเวลาจะเบ่งอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันเบ่งได้มันรัดได้อย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนะรัดมันเอาไว้แปลว่ามันไม่ใช่อัตโนมัติแต่เวลาเบ่งก็อย่างนี้ไม่เรียกว่าอัตโนมัติแปลว่าสั่งไอ้คำสั่งเบ่งเนี่ยอะไร
สั่งตอบเลยล่ะครับบางคนบอกว่าสมองสั่งผมบอกว่าไม่ใช่สมองไม่มีหน้าที่มาสั่งไอ้พวกนี้ใจสั่งกายสำหรับลุงนะใครจะว่ายังไงก็ตามใจแต่ลุงบอกว่าใจเนี่ยใจมันสั่งให้มันอะไรให้มันเบ่งให้รัดมันก็แปลว่าไม่ใช่อัตโนมัติใช่ไหมล่ะมันเป็นกลไกนะครับแต่เวลาหลับมันอัตโนมัติหมดนะโยมเอาละอวัยวะภายในฟังให้ดีนะฮะมีอัตโนมัติหมดนะมีกระเพาะมีตับไตไส้พุงหรือคำว่าพุงก็คือกระเพาะจำไว้นะครับม้ามหัวใจแล้วก็กลุ่มอวัยวะเพศได้ไหมเดี๋ยวนะกลุ่มอวัยวะเพศทำงานอัตโนมัติได้ไหมได้สำหรับคนที่เป็นเพศแม่ชัดเลยล่ะทีนี้เช่นเวลามันเกิดไข่ออกมา1 เดือนเมื่อเขื่อนพังนี่แหละครับมันทำงานอัตโนมัติมันสร้างโดยอัตโนมัตินะครับไข่ฟองนั้นเห็นไหมมันก็เข้าไปอยู่ในอะไรในห้วงแห่งจักรวาลก็คือมดลูกนั่นแหละครับกระบวนการตรงนั้นเขาเรียกว่าอัตโนมัติสมองสั่งไม่ได้ใจสั่งไม่ได้เนี่ยอัตโนมัติมันไปของมันเองต้องเข้าใจให้ได้นะครับเรื่องอัตโนมัติเนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าใจยุ่งเลยล่ะตับไตไส้พุงหรือม้ามหัวใจและอวัยวะเกี่ยวกับการผลิตมนุษย์ก็แล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นเพศแม่โอเคไหมกลุ่มที่เป็นเพศพ่อล่ะครับทีนี้มันอัตโนมัติไหมเดี๋ยวนึกก่อนกลุ่มเพศพ่ออวัยวะที่ทำให้เกิดมนุษย์ไม่ใช่อัตโนมัติมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะมนุษย์และสัตว์แบบซ้ายขวาบทที่3เป็นเรื่องของอารมณ์และอารมณ์ตรงนี้มันก็เป็นคุณสมบัติของสัตว์โลกทุกตัวนะฮะไม่ว่าสัตว์โลกตัวนั้นจะเป็นตัวเมียนะสัตว์โลกที่เป็นเพศผู้เป็นกลุ่มอารมณ์แล้วทางด้านสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ตัวนี้มันจะเป็นไปได้โดยสัญชาตญาณเป็นฤดูผสมพันธุ์และแพร่พันธุ์โอเคไหมแต่มนุษย์ไม่เลือกฤดูนะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต่างจากสัตว์ทั่วไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้เรื่องพวกนี้เพราะเราคือมนุษย์ใช่ไหมล่ะเมื่อเราคือมนุษย์ไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็จะมีคำว่าอะไรอะยับยั้งชั่งใจมนุษย์จะต้องมีคำว่ายับยั้งชั่งใจนะครับถ้าหากมนุษย์ไม่มีความยับยั้งชั่งใจมันก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นเดรัจฉานอยู่ในตัวมนุษย์นั่นเห็นไหมแปลว่ามนุษย์สังเคราะห์จากคุณสมบัติเดรัจฉานมาเป็นมนุษย์จริงๆมากๆยังไม่เพียงพอก็เลยติดเดรัจฉานกันอยู่ฉะนั้นมนุษย์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วนะก็จะมารู้คำว่ายับยั้งชั่งใจมนุษย์ก็จะดีตรงนี้ครับมนุษย์จะรู้คำว่าดีชั่วควรทำหรือไม่ควรทำคำว่าควรเนี่ยมันเป็นภาษายับยั้งชั่งใจควรไปควรกินควรอยู่ควรนอนอย่างเนี้ยโอเคมนุษย์มันจะมีคำว่าควรจะถ้าหากว่าใครก็ตามไม่มีคำว่าควรจะหลายๆเรื่องทุกเรื่องแปลว่าขาดการยับยั้งชั่งใจมันจะเป็นไปตามสัญชาตญาณนะครับในการดำเนินชีวิตลองมันจะมาแยกกันตรงนี้นะครับมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมันจะมาแยกกันตรงนี้ด
ดำเนินไปตามสัญชาตญาณถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปมันจะหิวใช่ไหมล่ะมันหิวเนาะมันหิวพอหิวความหิวอ่ะมันจะไม่คำนึงถึงชีวิตไม่รู้กินไว้ก่อนหากหาวิธีให้ได้แต่มนุษย์เวลาหิวมีความยับยั้งชั่งใจที่เขาบอกว่ากลัวบาปนั่นแหละครับนะครับยับยั้งชั่งใจตรงนี้เพื่อที่จะกินหรือไม่กินจะเอาหรือไม่เอาทำลายหรือไม่ทำลายโดยวิธีไหนถ้ามนุษย์ที่มีใจสูงแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ทำลายถอยไปหาที่อื่นประมาณนี้นะครับคนที่มีใจสูงมนุษย์สเตโวจะเป็นอย่างนั้นนะครับหวังว่าคงจะฟังทันนะครับถ้าหากมีการสรุปแล้วตับไตไส้พุงม้ามหัวใจจะเลยดีกว่านะ6ประการนี้จะทำงานเป็นอัตโนมัติทั้งสิ้นนะทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นสมองสั่งไม่ได้ใจสั่งไม่ได้โอเคนะฟังให้ดีนะทีนี้อวัยวะใดที่มันทำงานกึ่งอัตโนมัติโอเคนะอย่างเช่นที่บอกว่าการขับถ่ายมันก็คือกึ่งอัตโนมัติปอดก็กึ่งอัตโนมัติปอดเนี่ยคือเราจะบังคับหายใจบังคับให้หายใจเร็วอย่างเนี้ยได้ให้ช้าได้พูดไปหยุดก็พูดไปหยุดกึกเนี่ยไม่ใช่สมองสั่งนะครับใครก็ตามที่ยังยึดว่าเป็นสมองสั่งอยู่เปลี่ยนซะครับเปลี่ยนความคิดตรงนั้นซะมันเป็นลักษณะของใจเพราะใจกับร่างกายมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่มันยากที่จะจำแนกได้นะครับยอมรับว่ามันยากนะครับมันยากสำหรับลุงแยกสบายอยู่แล้วใจส่วนใจฉะนั้นใช้ใจบังคับไม่ให้กระเพาะย่อยอาหารไม่มีทางนะใช้ใจบังคับหัวใจไม่ให้มันหยุดเต้นไม่มีทางใช้ใจบังคับไม่ให้ตับมันทำงานไม่มีทางใช้ใจบังคับไม่ให้ไตมันกองเลือดหรือว่าทำงานไม่มีทางทำไม่ได้เอาสมองส่วนไหนมาสั่งมีผู้คนยังสรุปว่าเอาสมองสั่งให้รู้ไว้ซะลุงไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เด็ดขาดนะเอาสมองคิดน่ะสำหรับลุงไม่ใช่เลยนะครับให้รู้ไว้ใครจะบอกว่ายังคิดนู่นคิดนี่ยังใช้สมองอยู่คนไหนสรุปว่าเวลาคิดอะไรต่อมิอะไรใช้สมองคิดจะปวดหัวตลอดจะปวดหัวปวดเหตุตลอดลุงไม่เคยปวดหัวปวดเหตุเพราะลุงไม่เคยใช้สมองคิดใช้ใจคิดแต่ทุกๆความคิดมันเป็นบันทึกอยู่ในสมองมันไวเท่ากับแสงมีความเร็วเท่ากับแสงไอ้ตรงนี้แหละที่มันแยกไม่ออกครับมันมีความไวเท่ากับแสงนะละเอียดมากครับเนียนมากก็ดูเหมือนว่าเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมใจกับสมองเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกันใจกับกายก็เหมือนกันเสมือนหนึ่งเดียวกันคนที่ไม่รู้มันก็เป็นหนึ่งเดียวกันหมดแหละมันแยกไม่ออกไงจำแนกไม่ได้อย่างลุงน่ะรู้ชัดเพราะลุงมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะรู้ในสิ่งเหล่านี้ความจริงก็ตามแนวของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ที่ให้แก่ชาวโลกตามแนวนั้นเป๊ะเลยไม่ให้หลุดแนวล่ะครับกายใจจิตธรรมดานะครับทีนี้จิตมันเป็นเพียงภาษาจิตสถิตที่สมองใช่ไหมหลายคนบอกไว้ว่าใช้สมองคิดสำหรับลุงไม่ใช่เลยนะฮะเอาละทีนี้จิตสถิตที่สมองนะเพราะฉะนั้นจิตจะมีพลังสมองก็จะมีพลังในการที่ควบคุมอะไรค
ควบคุมใจต่อก็คือจิตควบคุมใจนะใจก็มาควบคุมกายอีกทีนึงรวมความแล้วจิตก็ควบคุมกายทั้งหมดเรียกว่าจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่แหละภาษากลุ่มสาธุน่าจะรู้จักกันดี